ไม่กล้าสอบนะกลัวมองทั้งวันเลยจะบอกมาถึงขนาดนี้แล้วพี่สัมภาษณ์อะไรเนี่ยหลาเล่นหลาเล่นครับเราก็เราแอคด้วยแหละบางทีเราแอคเราก็หูเราก็จะดับๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่คำชมเหล่านั้นมันจะก้องอยู่ในหัวเรายอมรับตรงว่าเราแอคเราก็ต้องยอมรับนิดนึงในความตัวเราเขาบอกว่าเรารออะไรเงี้ยไม่ใช่เราแอคไม่เลยหรอครับผมจะมีเคยบ้างไหมเจฟเราโฟกัสเรื่องความหล่อครับไม่หรอกก็เอาจริงคุณแต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยก็ถ้าชื่นชอบแล้วรู้สึกว่าแบบชื่นชอบในลุคหรืออะไรเงี้ยแล้วทำให้เขารู้สึกแฮปปี้อะไรเงี้ยก็โอเคผมชิลไม่มีลุคไหนที่เจฟออกมาแล้วมีคนติดว่าลุคนี้หล่อนั่นโน่นนี่ทุกลุคแบบออกมาก็ไงเราติดแอคไงเราไม่ได้ฟังอยู่แล้วใครว่าเราไม่ฟังเราคำชมเราฟังจริงๆปีหน้าก็เป็นปีที่ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามีหลายๆโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้เปิดออกมาอย่างซีรีส์ของเราเอง Happy Ending ที่ตอนนี้พัฒนากันอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามีหลายๆโปรเจกต์เลยที่ตอนนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยๆเปิดออกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยรวมถึง EP ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษฉะนั้นก็ตื่นเต้นน่าตื่นเต้นก็แสดงว่างานก็คือเทรนตลอดปีหน้าก็จริงๆตอนนี้มีถึงปีหลายคนจะตามเฟสติวัลจะรู้แล้วว่าถึงปีเดือนแบบมีนาเดือนปีหน้าแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่งานคิวยาวยาวสุดคือปีใหม่ปีหน้าปีใหม่ใช่ปีหน้าก็คือ6 9ใช่9เลยหรอ9เลยใช่ครับเธอจะไม่โอกาสพักก็ไม่เจ็บการพักคือการทำงานที่เรารักคือการพักผ่อนไปในตัวใช่แล้วพักผ่อนกับนอนก็นอนนิดนึงตอนแรกก็ได้นอนอยู่ได้นอนได้นอนเราก็แบ่งเวลาให้มันดีมันก็จะได้นอนครบ8ชั่วโมงแบบเคยไปเช็คแบบเอฟเฟคนู่นนี่นั่นสุขภาพเป็นไงยังไม่ได้มีโอกาสแต่ว่าก็จะเข้าไปหาหมอเรื่อยๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าการนอนให้เพียงพอนะแล้วก็การกินอาหารให้เพราะบางทีเวลาที่เราตื่นสายบ้างอะไรเงี้ยเราจะลืมกินข้าวเพราะเราต้องทำงานเลยเราก็จะกินข้าวมื้อเดียวอย่างเงี้ยใช่จะมีโอกาสตื่นสายด้วยหรออะไรนะมีโอกาสตื่นสายด้วยหรองานบางงานเฟสติวัลอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีโอกาสใช่แต่วันนี้ไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสวันนี้เป็นนกที่ตื่นเช้าใช่อย่างข้าช่วงปลายปีจะเป็นเทศกาลเฟสติวัลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฉลองฉลองเก็บมีโอกาสได้ไปฉลองเขาไหมคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ชอบฉลองคือจริงๆเราฉลองกับหลายๆคนมาในทุกๆปีแล้วอะไรเงี้ยกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเพิ่งได้มีโอกาสแบบเขาดาวอะไรเงี้ยกับแฟนๆปีที่แล้วเองอะไรเงี้ยผมว่าปีนี้ก็อยากจะมีโอกาสแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยที่แบบแฟนๆเขาอุตส่าห์มาใช้เวลาร่วมกันในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยก็อยากจะเจอทุกคนอันนี้จะเป็นยังไงฮะช่วงปีใหม่จะเข้าดาวไปช่วงปีใหม่ก็จะมีเข้าดาวแหละครับแต่ว่าก็จริงๆปีที่แล้วมันมีรวมพลไงปีนี้ผมก็คิดว่าอาจจะมีอะไรเงี้ยเพราะว่าไหนๆเขามาเจอกันแล้วในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยก็มาอยู่มารวมพลกันมาเจอกันดีกว่าเด็กนี้ชาวสองเขารอแล้วนะครับผมชาวสองก็ลองมาเลยไม่ต้องรอมาเลยวันเสาร์แต่ไม่ใช่วันนี้นะยังไม่ถึงไม่ใช่ว่าถึงรอวันนี้นะแต่เราก็ทำงานหนักๆเพื่อจะเก็บเงินไปทำซีรีส์ด้วยไม่ใช่แหมถามด้วยหน้าตานิ่งๆไม่ใช่ไงเหมือนแบบเอ้ยทำไม่จริงๆเรื่องซีรีส์เนี่ยมันมีเรื่องไม่ใช่ของตัวคนเดียวด้วยมันมีพาร์ทเนอร์หลายๆคนที่เข้ามาช่วยกันอะไรเงี้ยเพื่อทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเองว่ามันอยากจะให้มันเป็น Precise TV หรือว่าเป็นซีรีส์ที่ดีในเรื่องทุกๆด้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสเกลที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทำให้มันดีที่สุดก็เลยอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์มาช่วยแสดงว่าเราต้องเป็นลงมือเองเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดทุกอย่างก็ทุกอย่างทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทไปจนถึงเรื่องของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันดูฟังเกมพูดเหมือนเราก็ออนโกอิ่งน่าจะประมาณเกินกว่า50%แล้วจะบอกนะฟังเกมพูดเหมือนบัดเจ็ตมันจะค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งใช่เราอยากทำให้มันเป็นงานมาสเตอร์พีซเนาะถ้ามันไม่เป็นถึงตรงนั้นอ่ะเราก็รู้สึกไม่อยากปล่อยอ่ะมันมีงานหลายๆงานมากที่รู้สึกว่าโหมันแบบไม่ได้เราก็ไม่ปล่อยเลยเราก็เสียเงินทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยได้แต่ดันที่ทำที่ทำระดับฮอลลีวูดเลยผมไม่รู้เหมือนกันครับผมเราว่าเราเป็นสเกลที่เราทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ที่เรามีรีซอร์สในมือระหว่างโปรเจกต์คุณกับโปรเจกต์คุณไหมใครจะได้ผมว่าเราไม่แน่ใจพี่ไมค์ก็ยุ่งนะต้องรอดูต้องถามเพราะว่าช่วงนี้พี่ไมค์ก็ยุ่งไม่ได้คุยพี่ไมค์ก็รอดูใช่ครับงานเพลงงานเพลง
พลงก็เป็น EP ภาษาอังกฤษที่ก็ใกล้จะได้ฟังกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถ่ายมีกันแล้วใช่ครับเป็นคอนเซปต์ใหม่เพราะว่าสุดท้ายเรามูฟออนจากความเป็นสเปเชียลนัมเบอร์เอทไปแล้วจบอัลบั้มแล้วมันเหมือนการคัมแบ็กเนาะที่กลับมาทำเพลงโดยที่แบบเป็นดิเรกชันที่ต่างไปใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยเพลงมันจะเซ็กซี่ขึ้นไหมยังเซ็กซี่ไม่ปล่อยนะครับยังมันต้องพี่อยากเห็นอะไรในเพลงผมเพลงอีกคนนี่ก็ถอดเสื้อในทุก MV ยังไม่มี MV ไหนไม่ถอดเลยเออก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไง MV ชุด MV ตัวนี้จะเป็นยังไงก็ผมว่ามันก็จะมีความแบบว่าด้วยความที่เพลงเนี้ยมันจะต่างไปจากเพลงทุกเพลงที่เคยทำมาเลยจะมีความแบบว่าเป็นเพลงเร็วเพราะว่าเราเล่นเฟสติวัลเราก็อยากจะเล่นอะไรที่มันแบบร็อกมากๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความรุนแรงขึ้นมาหน่อยใช่จะมีเปลี่ยนจุดถอดไหมครับมันเปลี่ยนได้เหรอครับผมถอดวิกอย่างเงี้ยนะโอเคขอบคุณครับ